ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับมีหลายเรื่องสำคัญด้วยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอก็คือการเปิดประเทศท่านนายกบอกว่านับถอยหลัง120วันนับจากนี้นี่นะครับเตรียมจะเปิดประเทศให้เดินทางเข้าออกได้ตามปกติเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจนั้นกลับมาเหมือนเดิมที่สุดด้วยกรณีนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2โดสก็ไม่ต้องกักตัวหรืออาจจะมีเงื่อนไขให้เดินทางเข้ามาตามกำหนดแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีการพูดถึงเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับที่จะนำร่องเปิดเมืองท่องเที่ยวเข้าที่ประชุมครม.เพราะว่าเขาจะเริ่มต้นก็คือ1กรกฎาคมนี้แล้วนะครับนายกบอกต่อว่าการตัดสินใจแบบนี้อาจมีความเสี่ยงแต่ก็ไม่อาจรอได้เพราะว่าเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยคำถามสำคัญอยู่ที่ว่า120วันนั้นพร้อมขนาดไหนฟังนายกชี้แจงครับตอนนี้ภารกิจต่อไปของผมก็คือผมต้องทำให้ทุกคนสามารถที่จะกลับมาทำมาหากินกันได้เป็นปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันซึ่งเราจะเริ่มนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตที่เตรียมผ่อนคลายบางมาตรการและเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบแซนด์บ็อกซ์ทีนี้มีอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ครับท่านนายกบอกถึงเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนอันนี้เรื่องใหญ่มากคนไทยเฝ้ารอตอนนี้บอกว่ามีการลงนามจัดซื้อไปแล้วทั้งหมด 105.5 ล้านโดสจาก6ยี่ห้อนะครับมีตามหน้าจอนี้เลยครับ AstraZeneca Pfizer Johnson & Johnson SinovacSinopharm แล้วก็ Moderna นี่คือทั้งหมด6แบรนด์6ยี่ห้อรวมถึงเตรียมที่จะตั้งเป้านะครับ1ก็คือว่าส่งมอบเข้ามาทั้งหมดภายในปีนี้2คือจะจัดการฉีดวัคซีนให้พุ่งขึ้นไปเฉลี่ยเดือนละกว่า10ล้านโดสถ้าวัคซีนมาเพียงพอและก็คาดหวังว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะมีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว50ล้านคนด้วยกันนี่นะครับส่วนวันนี้ที่สถานีกลางบางซื่ออันนี้เรื่องใหญ่ที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานคือวันนี้เขายังต้องเร่งฉีดสำหรับคนที่หลุดออกจากระบบหมอพร้อมครับคุณอนุทินเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องการฉีดวัคซีนเอาไว้แบบนี้ครับแอสตราเซเนกาสัปดาห์นี้ทยอยส่ง1ล้าน6แสนวันที่6แสนแล้วก็ภายในวันศุกร์อีก1ล้านก็ครบ1ล้าน6มันไม่ต้องห่วงครับวัคซีนเข้ามาปุ๊บออกทันทีนะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องเร่งฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวบรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วในหลายประเทศก็ได้แสดงผลให้ชัดเจนว่าถ้าเราสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวได้เป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนี่ครับคุณผู้ชมผมย้ำนิดนึงครับใครที่หลุดออกจากระบบหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพนะครับท่านโทรไปที่เบอร์กลาง027922333นะจองกับเจ้าหน้าที่200คู่สายแล้วได้ SMS มายืนยันกับตัวเองไปที่สถานีกลางบางซื่อไปฉีดที่นั่นนะครับอันนี้เร่งด่วนด้วยหมดเวลาเอาชัดนะครับพบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ